ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม KOF Arena หรือ The King of Fighter Arena กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมใหม่จากทาง Netbubble ซึ่งเขาก็ได้เปิดรูปแบบเกมเป็น Blockchain Based Fighter Card NFT ที่เราสามารถหารายได้ได้นะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPayเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อก X Next Generation Guardian of Victory Nikke แลกนาล็อก Tactic 2 Tower of Fantasy Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอด LINE @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับก่อนอื่นเลยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมมือถือแต่เราสามารถเล่นบน PC ได้ด้วยนะครับมีรองรับ iOS Android และรูปแบบการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นแบบ1133นะครับให้เราจัดตัวละครแล้วไปต่อสู้กับชาวบ้านเขาเนี่ยแหละในส่วนของ NFT นะครับเขาก็จะมีพวกการ์ดไฟเตอร์ยังอยู่ในช่วงคอมมิ่งซูนอยู่คือเขาจะมีตลาด Marketplace นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเหรียญ FTC เนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ1เหรียญกว่านะครับเกือบ2เหรียญก็หลายบาทอยู่นะเพื่อเพื่อนๆจะหาดูข้อมูลนะครับเขาก็จะอยู่ตรงหน้าเมนูหลักแนะนำเกมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลหลักของเขานะเกมนี้ก็จะเป็นเกมการต่อสู้แอคชั่นของ KOF ส่วนเหล่าตัวละครในซีรีส์นี้นะครับก็มีถึงหลากหลายตัวเราก็สามารถดูเหล่าข้อมูลตัวละครไฟเตอร์ได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะส่วนการลงทุน NFT เนี่ยการ์ดก็จะมีเป็นระดับนะครับให้เราเนี่ยเก็บสะสมหรือเอาไปขายใน Marketplace แล้วก็ในส่วนของเหรียญของเขานะครับจะมีเหรียญอยู่2แบบมีเหรียญ FM Fight Money อันนี้ก็คือเหรียญที่เราจะสามารถได้รับจากการเล่นสามารถได้รับเมื่อติดตั้งคอนโทรลเลอร์และดำเนินการแบทเทิลนี่เลยครับผมส่วนอีกเหรียญนึงก็จะเป็น Fighter Cup Tokenหรือเหรียญ FTC อันนี้จะเป็นเหรียญโทเค็น Unity ในระบบนิเวศ Marvel และการใช้หมุนเวียนภายนอกเกมได้อย่างอิสระเก็บแลกเปลี่ยนซื้อขายว่าได้โดยการแลกเปลี่ยน Fight Money ที่เป็นไอเทมการเงินในเกม KOF Online ที่พัฒนาโดย Netbubble Neo เป็นโทเค็นนะครับอะไรประมาณนั้นผมว่าผมไล่ซะยาวเลยให้ไปดูในเกมดีกว่านะครับ ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูสอนได้จริงๆเขาจะมีในส่วนของภาษาไทยนะครับรองรับอันนี้คือการเดินนะครับลูกศรซ้ายขวากด A นะครับตรงคีย์บอร์ดA ต่อยเกมไฟเตอร์เนี่ยคอมโบ20ฮิตไปก่อนเลยครับช่วงการสอนแบบนี้แล้วก็ Q W E เฮ้ยจับบีบคอได้เป็นไงล่ะโหดเกินไปแล้วเนี่ยลองอาดูถ้าไม่ตายส่วนต่อมานะครับถ้าเป็นอัลติเมทสกิลนี้จะอยู่อันนี้นะก่อนหน้านี้ไม่ใช่นี่อัลติเมทสกิลของจริงครับเดือดเลยไหม การต่อไปฮะสอนฮะเราก็เดินถอยหลังเอาก็จะเป็นการกันละแต่ก็จะมีบล็อกการ์ดด้วยนะอยู่ตรงหลอดสีฟ้านะครับเป็นการสอนระบบพื้นฐานส่วน S เนี่ยจะเป็นการกระโดดไปนะครับด่าไม่สิหลบให้ถูกจังหวะสินะครับสเปซบาร์คนโน้คนโน้ไอ้หมอนี่เดี๋ยวเราเล่นเลยรอใช้งานนะครับตอนที่เราโดนเตะแล้วเราก็กดสเปซบาร์ประมาณนี้แล้วก็แซดนะครับแซดเนี่ยจะทำให้เราสามารถใช้สกิลในช่วงเวลาได้เรียกได้ว่าเป็นการระเบิดพลังแล้วกันอีเวนต์ภายในเกมก็จะมีพวกล็อกอินรับของในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีซีซันฟาสได้รับ AR โทเค็นฟรีเนาะแล้วก็จะมีให้เราเติมเงินนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะครับกดเข้าที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกออปชันเนาะแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ก่อนจุ๊บๆๆเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนี่เลยครับภาษาจะเลือกอยู่ตรงนี้นะภาษาไทยก็ตรงนี้เลยครับผมกดเลือกใหม่เขาก็จะทำการรีบูตเกมนะครับ
ถ้าเพื่อนๆมี ID ของ Seven Knight นะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะเพราะว่าเขาใช้ ID เดียวกันนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยสำหรับก่อนคอนเทนเนอร์นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดเราต้องมีตัวนี้ก่อนเวลาเราเล่นเนี่ยต่อสู้หรือแบทเทิลนะครับเราก็จะได้รับเหรียญโดยเป็นการลงทุนด้วยคอนเทนเนอร์ไปก่อนน่าจะตีเป็นจำนวนครั้งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1คอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะสามารถเล่นได้กี่รอบอันนี้เราอาจจะต้องมาดูกันอีกทีนึงเราก็น่าจะต้องดูที่อัตรานะครับอ๋อนี่ไงมีคอมมอนมีระดับแล้วโอ้โหถามว่าเกลือมั้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะดูของแจกดีกว่านะครับพอย AR 50 100นะครับมีลงทะเบียนล่วงหน้าผมไปลงทะเบียนล่วงหน้าตอนไหนครับนั่นมีตั๋วเลือกภาพไฟเตอร์นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนของระบบสุ่มละกันการสุ่มเนี่ยเราจะใช้เป็นไดมอนด์นะไดมอนด์30ไดมอนด์จะอยู่ที่69บาทนะครับส่วน600ไดมอนด์เนี่ยจะอยู่ที่ 1,450แล้วก็แพ็คใหญ่สุดนะครับ 1,500 ไดมอนด์จะอยู่ที่ 3,700 บาทเนาะแล้วก็มีแบ็คไดมอนด์นะครับผมว่านะการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยต้องใช้แบ็คไดมอนด์ด้วยนะครับก็อาจจะเหมือนนีโนคุนิเนาะอาจจะไม่ได้ต่างกัน คือประมาณว่าถ้าเราอยากจะแลกเปลี่ยนโทเค็นเนี่ยเราก็ต้องใช้แบ็คไดมอนด์ด้วยถามว่าทำเงินได้ไหมก็อาจจะทำได้แต่ค่อนข้างยากเงื่อนไขยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปลองดูว่ามีทำได้ในส่วนไหนบ้างนะครับปรับไปก่อนคุณภาพสูงนะครับให้ลองดูเนื้อหาภายในเกมและในส่วนของเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาพูดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับในส่วนของความเชี่ยวชาญไฟเตอร์เนี่ยเราสามารถเลือกและไปทดสอบฝึกฝนได้นะครับในแต่ละตัวผมคิดว่าแบบนี้เขาน่าจะมีให้เราทุกตัวละครก็ลองกดดูที่แมตช์ก่อนแล้วกันนะฝึกซ้อมนะครับนี่ตัวละครมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเลือก AI จากตรงนี้ได้เอาเป็นคนนี้แล้วกันแล้วก็ลองฝึกซ้อมไปดูครับก็ดีนะไม่ต้องหาตัวละครต่อยธรรมดาครับปั๊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 บฮิวเข้าไปอีโอ้ยเฮ้ยๆโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเก็บเกตกันเก็บเกตเก็บเกตมามาดิมาอ๋อเราไม่ได้ตั้งค่าย AI ยืนอยู่เฉยๆต่อสู้อย่างอิสระป่ะการก่อนการก่อนเอ้าเรากด Z ไปแล้วโอ้ยโดนสกิลโหดขึ้นมาทันทีเลย AIหาสกิลตัวเองได้เลยนะบิงกันบิงกันบิงกันกดแซดปั๊บกดอาได้อูอาอูโอขวนบีบคอซะบีบคอซะอะไรจะขนาดนั้นครับก็ถือว่าเอาเรื่องมันอยู่นะประมาณว่าเราต้องรู้จักสกิลของตัวละครนั้นๆนะฮะดูนี่ดีกว่านะครับแมตช์การต่อสู้ซิงเกิลแมตช์1-1เราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะค้นหาเฉพาะผู้เล่นที่ใช้ PC เท่านั้นประมาณว่ากันความต่างแล้วมั้ยเลือกได้ฮะอ๋อกดด้วยเลือกไปเลยครับตัวละครแบบ1-1นะเอาตัวละครอะไรดีนี่แล้วกันมวยญี่ปุ่นนะมวยญี่ปุ่นนี่น่าจะโดนนะทำไปเล่นมวยญี่ปุ่นมวยญี่ปุ่นไป let's go เขียวไหวไหมเนี่ยเลือกตัวเสร็จต้องมาเลือกตำแหน่งด้วยนะครับว่าเราจะให้ใครเขาลงก่อนเอาไว้มาดักทางกันเลยประมาณนั้นอุ๊ยต่อยกันแล้วจังหวะนี้จับคอบีบไปสักทีนึงต่อยยี้เออบีบคอไปบีบคอแล้วใส่สกิลไปสักทีนึงโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับผม ไม่รู้ว่าคนหรือบอทนะจริงๆตาแรกเราถูด้วยเป็นไงโอ้ย
อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายพิซซ่าดื้อดื้อไงดื้อดื้อไงดื้อไงเตะติดขอบเตะติดขอบโคโนโคโนตายโหตัวนี้ยังโหดแรงเกินในสกิลกับสุวงข้าวบอกพิซซ่าโลกวันนี้จะหมุนกลับสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เมื่อเราสู้เสร็จนะครับของรางวัลที่เราได้ก็จะเป็นแต้มซีซันพาสมีเรนเทิร์นของแต้มสเปเชียลพาสผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นมาสเตอร์คีย์นะครับยืนยันเข้าไปจากนั้นเนี่ยก็มารับผลงานนะครับขอลองเช็คดูก่อนมีอะไรที่เราสามารถรับได้บ้างโอ้สกินน้องใหม่น้องใหม่เส้นทางของแชมป์นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ครั้งหน่อยตัวเลือกภาพไฟเตอร์เอาตัวละครมายืนแค่ในห้องรับรองนะครับอ่ะเลือกรับไปกดอันนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับตัวเลือกพื้นหลังเป็นนี่เลยเมืองเข้าไปเมื่อเรากดใช้งานแล้วนะครับก็ให้เรามาที่เมนูแล้วก็เลือกโปรไฟล์นะครับฉายาเนี่ยจะใส่ตรงนี้นะนี่เราสามารถใส่สีเข้าไปได้นะครับผมปรับใช้ฉายาปึ๊บแล้วนี่ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์นะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นคอลเลกชันนี่ตัวละครของเรานะครับฉากเมืองจะอยู่ตรงนี้นะครับเลือกเอาได้นะแล้วก็มีอะไรอีกบทพูดนะครับสถิติการต่อสู้บันทึกซีซั่นดูได้หมดเลยนะครับในส่วนของโปรไฟล์โอ้นี่ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเกมนี้ถือว่าเล่นง่ายนะครับหลักๆเลยก็คือเขาจะให้เราเนี่ยต่อสู้และในส่วนของแรงกิ้งนะครับก็จะเป็นอันดับคะแนนณปัจจุบันที่คนชนะมีรางวัลซีซั่นด้วยนะครับถ้าใครชนะรู้สึกว่าจะได้ 1,600,000 FM กันเลยทีเดียวอันดับน้อยลงมาก็ได้น้อยลงมานะครับหรือว่าผมพามาดูเกมคร่าวๆแล้วกันนะครับกับเกมใหม่ของทาง Netmarble KOF Arenaหรือ The King of Fighter Arena ลองไปดาวน์โหลดเล่นดูกันได้นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝาก channel น้อยๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ